เอาเลยครับผมก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอีกแล้วเช่นเคยครับผม PTP Gamer หรือตัวปั่นทีเผอนะวันนี้ก็อยู่ใน Dream of Macau นะครับผมความใฝ่ฝันของ Macau นะเกมเจ๊ชุดแดงครับผมก็วันนี้ทุน300นะอยู่กันที่ค่าย PG ครับผมของอะไรวะ525ออโต้ไอ้สัตว์ไปคิดนานเกินว้าอ่ะโอเคเลขสวยไป225ซื้อเลยครับผมจัดไปชุดใหญ่มันกระพริบไฟกระพริบนะวันนี้ใครถูกหวยก็คอมเมนต์มานะครับผมใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะก็ PTP Gamer นะครับผมกลับมารันวงการ กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมกับสายปั่นตะบันเบ็ดนะคูณ7เกมนี้ได้รอบอย่างเยอะแต่ก็15รอบนะครับผมว้าวแน่ๆ10รอบจากประสบการณ์นะมาว่ะยังไม่คืนทุนโอเคเรียบร้อยกำไรกำไรมาแล้ว312พอมีชุดใหญ่มาแบบนี้ก็เดี๋ยวจะหายไปสักพักนะครับผมโอเคมาอีก1ชุดได้อีก4หมุนบิ๊กวินว่ะมาเรียบร้อยหายยาวทีนี้โอเคครับผมมีเบิ่มๆมา2ดอกนะก็บิ๊กวินไปประมาณ3ครั้งได้เอาเรื่องเบ็ด7น่าจะไหวอยู่โอ้ยเบ็ด8ก็ยังไหวว่ะแบบนี้จัดไปเบ็ด9ยังได้นะอันที่จริงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเบ็ดนี้แล้วกันมาก่อนโอ้โหเกลือจัดเอขยับมาครับผมช่อง3พอดีเป๊ะ10ไม่มีมี Y แถว2แต่ไม่มีตัวเชื่อมก็เหมือนกับไม่มีอะไรมาเชื่อมนะครับผมไปต่อไม่เป็นว่ะโอ้โหลูกเต๋าบิ๊กวินอีก10หมุนที่เหลือครับผมมาดูกันว่าจะแตกถึง5รอบไหมนะว้าวไป1ว้าว2สามแล้วโตโตครับผม4ครอบโอเคฟาวไป4นะเมื่อกี้มาเผาต่อครับผมได้ไวหนักๆอยู่1ดอกโอเคเอไป1ดอกอื้อขยี้มันต้องขยี้โอเควิกไป1รอบไว้ว้าว5ว้าว6ว้าว7ครับผม8โอ้โห9โอ้โหยังชอบ9ครั้งหัวจะระเบิด10รอบไปสู้ไว้ใครเอาละไปมานาฬิกายืมเพื่อนโอเคสุดเกินครับผมนาฬิกายืมเพื่อนโอเคโอ้โหชิปผ่ายแล้วจังหวะนี้เอาไหลครับผม11สวย11ไม่ใช่อัตราเดิมพันนะครับผมหมายถึง10มาช่อง1
ก็เลยแตกนะนาฬิกายืมเพื่อนถึงไหมก็มานี่ครับผมนาฬิกายืมเพื่อนมันใช่นาฬิกาเออนาฬิกานะนาฬิกาจริงๆนะครับผมนาฬิกายืมเพื่อนนะครับมาชิปต่อชิปหนึ่งชิปหนึ่งมีโอกาสสวยโอ้โหแต่คูณไม่มีมันก็ไม่มีคูณอยู่แล้วนะข้างนอกนะเน้นไหลแบบสดๆเลยครับผมโอ้โหเฟอร์รี่ก็มาตัวเดียวยังนะมีโอกาสอยู่ไม่น่าได้วะเฮ้ยแต่3ช่อง4ช่องก็ยังมีโอกาสอยู่อึ๊บเรียบร้อยโอเคมาว่ะ3บิ๊กวินหนักๆครับผมฮึของแท้มาครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับดีมออฟมาเก๊าและความใฝ่ฝันของมาเก๊าครับผมเจ๊ชุดแดงของเราวันนี้ก็ประมาณนี้ทุน300เอาเรื่องจัดๆเลยกับวันที่1เดือน6นะเวลาประมาณ 19:00 น.ครับผมโอเคหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปรีวิวนะสวัสดีครับไปแล้ว